ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้เปิดตัวยังเป็นทางการแล้วผมกับ Battle Pass Season 12ในทีมของ Going Dark บอกเลยว่าในซีซั่นนี้ผมมีของรางวัลหลายอย่างที่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นผมคลิปวันนี้พี่ลิงก็ทำการรีวิวแบบเรียดถึงของรางวัลต่างๆที่จะอยู่ใน Battle Pass Season 12ว่าพอเราเปิด Battle Pass ปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเนี่ยสามารถใช้งานกันได้บ้างและแจกกันบ้างก็มาดูกันเลยมาดูในส่วนของวันของ Battle Pass กันบ้างผมตอนนี้เนี่ย Battle Pass ก็ยังคงมีเหมือนเดิมครับผมก็คือแบบปกติ440 CP และแบบพิเศษพรีเมียม960 CP ซึ่งทั้ง2แบบนี้ผมเหมือนเดิมว่าจะมีของแตกต่างกันเล็กน้อยนะกับในส่วนของตัวไอเทมต่างๆที่ให้ฟิวเจอร์มากกว่าเริ่มกันแบบแรกเลยผมกับแบบปกติ440 CP อันนี้ก็คือเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายงบน้อยผมก็เติมอันนี้เนี่ยพอปลดล็อกปุ๊บก็จะปลดล็อกให้1เลเวลทันทีผมแต่ว่าจะไม่ได้ของพรีเมียมนะและสำหรับฝั่งของ Battle Pass แบบพรีเมียมครับผมราคาอยู่ที่960 CP โดยสำหรับในซีซั่นนี้ผมแบบพรีเมียมจะมีของรางวัลพิเศษเนี่ยแถมขึ้นมาอีกทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันตามภาพนี้เลยโดยสำหรับของรางวัลหลักๆแบบพรีเมียมผมก็จะเป็นตัวชามอันใหม่เป็นตัวอวตารอันใหม่กรอบรูปอันใหม่และตามด้วยส่วนของตัวมีดคาลัมบิดครับผมที่เหมาะกับทีม Night Visionในส่วนคำแนะนำเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าจะเลือกว่าอันไหนผมพี่ลิงก็คงแนะนำว่าเติม960มา CP มันค่อนข้างดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ในส่วนตัวมีดคาลัมบิดอันนี้แหละคือใครอยากได้มีดคาลัมบิดเนี่ยแล้วไม่อยากเปิดหาในข้างนอกผมก็สามารถได้จากแบนพาร์ทในซีซั่นนี้เลยนะแต่ว่าจะเป็นของลิมิเต็ดนะโดยสำหรับของรางวัลที่อยู่ในซีซั่นนี้ผมก็ยังคอนเซปต์แจกเยอะแจกหนักเหมือนเดิมกับตัวละคร4ตัวปืนอีพิก5กระบอกปลดล็อกปืนใหม่1กระบอกและที่สำคัญผมยังมีพวกของแต่งเสริมอื่นอีกมากมายเอาล่ะเพราะฉะนั้นผมเราก็มากดซื้อกันดีกว่าก็แนะนำเพิ่มเติมว่าใครที่เป็นงบน้อยเนี่ยก็เอาสัก440 CP ก็ได้ผมคุ้มค่าเหมือนกันแต่เพียงแค่เราจะไม่ได้ในส่วนตัวของที่เป็นลิมิเต็ดนะแต่ใครที่งบถึง960ก็แนะนำว่ากดไปเถอะ960คุ้มค่าคุ้มเวลาแล้วก็ประหยัดเวลาในการเล่นมากกว่านั่นเองครับผมปลดล็อกมาก็ปึ๊บ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 บอกเลยว่าในซีซั่นนี้เนี่ยของได้เยอะมากและที่สำคัญมีตัวละครเด็ดๆหลายตัวมากผมอย่างเช่นตัวโกสตามด้วยส่วนของกอสกินปืนระดับอีพิกที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบกับสกิน Back and Go ผมของปืน HBI-3 แล้วก็ปืนอื่นๆอีกประมาณ 2-3 กระบอกด้วยกันนะที่เหลือก็เป็นของเพิ่มเติมใส่เข้ามาเรื่อยๆชิ้นต่อมาผมเป็นสกินประจำซีซั่นนี้อีกเหมือนกันกับตัวไทย25ในสกินนีออนนะผมก็ถือว่าสวยดีเหมือนกันนะตามด้วยตัวละครขวัญใจมหาชนกับตัวละครเออร์แบนในชุดกลางคืนและตามด้วยของรางวัลสุดพิเศษครับผมที่เป็นลิมิเต็ดกับมีดคาลัมบิดในสกินของ Night Vision แล้วมาดูในส่วนของรางวัลอื่นนะผมที่มีการปลดล็อกกันบ้างดีกว่านะเลเวล14ผมปลดล็อกในส่วนตัวโอเปเตอร์สกิลตัวใหม่ล่าสุดกับบาลิสติกชิลป้อมปราการเคลื่อนที่เดินได้เลเวล15ผมเป็นในส่วนตัวท่าใหม่ท่ายิงปืนขึ้นฟ้าโอ้อันนี้ก็ถือว่าเท่อยู่ใช้ได้และหลายคนเนี่ยก็น่าจะสงสัยว่า CP ที่ได้รับเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า CP ยังที่ได้รับคืนกลับมาหาผู้เล่นก็ยังคงเหมือนเดิมครับผมก็คือ440 CP นะแล้วก็สามารถเอา CP ในซีซั่นนี้ไปเติมในซีซั่นหน้าได้เหมือนทุกๆครั้งเลยผมหรือว่า20ได้เป็นปืน QQ9 Back and Go ต้องบอกว่า QQ9 เนี่ยคือเริ่มมาบ่อยแล้วนะเอาปืนอื่นมาบ้างก็ได้นะหรือว่า21ที่ผมเป็นปืนใหม่ล่าสุดกับปืน AGR556 หรือก็คือปืนอักสามารถได้รับทั้งผู้เล่นที่เป็นสายฟรีและสายเติมครับผมเมื่อเราเก็บเลเวลแบนพาร์ทถึง21ซึ่งในซีซั่นนี้เนี่ยมันจะมีเควสที่ต้องใช้ปืนนี้ด้วยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องบังคับว่าทุกคนเนี่ยก็ควรจะทำเลเวลอย่างน้อยแบนพาร์ทให้ถึง21ด้วยนะเพื่อปลดล็อกเควสปืนนี้นะเลเวล22ปลดล็อก CP
24ผมปลดล็อกสกินของตัวลดสกินแบบกึ่งๆไนท์วิชั่นหน่อยเป็นสีม่วงๆก็สวยดีเหมือนกัน25ผมเป็นสไนด์แบบสีม่วงๆเหมือนกัน26เป็นคลาสหมอ27 CP 28ระเบิด29เป็นสเปรย์รายใหม่ผมสไลด์ของตัวแว่นไนท์วิชั่นและ30กัปตันนะผมกัปตันนี่อยู่ที่30ใครอยากปลดล็อกเนี่ยก็ต้องเก็บเรียวนิดนึง31เป็นปืนโรคัสถ้าจำไม่ผิด34ผมเป็นตัวทรอฟี่35เป็น HG40 36เป็นตัววางระเบิดแท็บ37ก็เป็นตัว CP 38อันนี้เป็นชามที่เป็นหัวลูกกระสุน39มีด40ปืน KNCC Backgo ผม41เป็นลูกซอง42เป็น CP ถัดมาก็ที่น่าสนใจอันนี้เป็นในส่วนตัวกระเป๋าประจำซีซั่นนี้ผมก็ค่อนข้างเป็นกระเป๋าเท่ๆนะเป็นกระเป๋าเดินป่า46 Calling Card47เป็นรถถัง48เป็นไลลอน49เป็น CP 90 CP และ50ครับผมก็จะมี ICR 1มีในส่วนตัว Varican ตัวละครตัวใหม่มีในส่วนตัว ATR 56ในระดับ Epic มี Calling Card ระดับ Legendary และกรอบรูปครับผมประจำซีซั่นนี้และอัปเดตเพิ่มเติมกับเนื้อหาในคอมิกส์สังเกตว่าในเนื้อหาในคอมมิกเนี่ยเขาจะพูดถึงบังเกอร์เพิ่มเติมเข้ามาแล้วผมไม่แน่ว่าในโหมดของ Battle Royale เราอาจจะได้ทำการปลดล็อกอีสเตอร์เอ็กที่เป็นตัวบังเกอร์แล้วก็ได้นะในซีซั่นนี้ผมเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอกันอีกทีนึงนะแต่การอัปเดตอื่นๆเพิ่มเติมผมในร้านคาซีก็มีอัปเดตในส่วนตัวของใหม่ๆเข้ามาแล้วผมไม่ว่าจะเป็นปืนใหม่ๆตัวละครใหม่สกินใหม่ๆโอเวอร์เตอร์สกิลใหม่ๆผมให้เราเนี่ยสามารถซื้อได้แต่บางเนี้ยพี่ลิงซื้อไปแล้วผมบางอย่างพี่ลิงก็เลยไม่สามารถแสดงโชว์ได้นะก็สามารถเข้าไปดูก็ได้นะแต่ถ้าเกิดพี่ลิงจะไม่ผิดรู้สึกว่าตัว Shadow Blade ครับผมที่เป็นโอเวอร์เตอร์สกิลดาบเนี่ยจะวางขายแล้วในราคาประมาณ 2,000 ซีก็สามารถไปซื้อกันได้ถัดมาในส่วนของรางวัลล็อกอินรายเดือนในเดือนนี้ผมโอ้โหเราจะได้ตัวละครสเกาสองของผมที่มีหลายคนโคตรล้อเลียนเลยว่าไม่ค่อยมีสกินเท่าไหร่แบบว่าสีคราวนี้เนี่ยให้สกินมาแบบโคตรจี๊ดจ๊าดก็ถือเป็นตัวละครล็อกอินฟรีผมในกรณีที่เราเนี่ยล็อกอินครบ24วันด้วยกันตามมาด้วยในส่วนตรงรายละเอียดของเควสหลักและเควสรองที่มีการเพิ่มเควสใหม่ๆเข้ามาในตัวเกมแล้วผมในส่วนของรายละเอียดเควสเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวพี่ลิงเนี่ยจะทยอยทำให้แบบแน่นอนผมใครที่สงสัยเควสตรงไหนเนี่ยก็รอกันนิดนึงนะโดยเฉพาะในส่วนของเควสที่เป็นโหมด Going Dark มานะโดยสำหรับเจ้าโหมด Going Dark ผมจะเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่มมาในโหมดของ MP หรือพูดง่ายผมก็คืออยู่ในโหมด Arcade นั่นเองครับผมเป็นโหมดที่เราจะสู้กันในโหมดกลางคืนในส่วนรายละเอียดของโหมดนี้เดี๋ยวพี่ลิงก็ทำเควสแยกให้ละกันนะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวการอัปเดตแพทช์ Battle Pass ซีซั่น12รวมถึงของรางวัลต่างๆที่อยู่ใน Battle Pass และเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย